สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาดูไม้ใบสวยแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยานะคะเป็นของไทยมาแต่โบราณเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะจะให้ดูแบบว่ากลีบใบสวยมากเลยนะคะนี่นะคะน้องชื่อเสน่ห์จันโกเมนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเหมือนลักษณะใบอะค่ะเหมือนต้นพัดโบกน้ำที่เราทำคลิปให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆความแตกต่างของเขาอะค่ะแค่แตกต่างกันที่ก้านใบนะคะแล้วก็แตกต่างกันที่เสน่ห์จันนะคะเขาจะเป็นแบบเหมือนกระโปรงจีบๆอัดพีชใหญ่ๆนะคะแต่เขาจะไม่มีลายในตัวใบนะคะเหมือนกับพัดโบกน้ำเนี่ยเขาจะมีลายในตัวใบนะคะแล้วเสน่ห์จันทร์นะคะเพื่อนๆ เขาจะมีความหอมนี่ค่ะแล้วก็อยู่ในน้ำได้ด้วยนะคะกิ่งเนี้ยค่ะเราตัดมาจากต้นเล็กนะคะต้นเล็กที่เราเคยมีนะคะมีเพื่อนๆคุณป้าคนนึงค่ะให้มานะคะเนี่ยค่ะเราตัดแช่น้ำน้องไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ยังไม่เกิดอาการเน่าหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะที่เราลองตัดน้องอะค่ะเพราะว่าน้องอะค่ะเราอยากจะรู้ว่าเสน่ห์จันทร์อะเขามีกลิ่นเขาบอกว่าเสน่ห์จันทร์นะคะความที่เป็นเสน่ห์จันทร์ทุกชนิดนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมเห็นไหมคะก้านเนี่ยก็คนละไซส์เลยอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะเราก็อยากได้ทรงพุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีกลิ่นหอมเราก็เลยทดลองค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดเราก็จะบีบดูเขาจะหอมไปหมดค่ะเพื่อนๆหอมสดชื่นเลยนะคะเนี่ยค่ะใบเขานะคะใบเขาก็หอมค่ะเพื่อนๆนี่นะคะขยี้ใบหอมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คนขายเขาบอกเราว่าเสน่ห์จันโกเมนนะคะเพื่อนๆเสน่ห์จันทร์ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะแต่รู้สึกจะมีเสน่ห์จันทร์สายพันธุ์นึงที่ราคาแรงมากนะคะต้นนี้เราได้มาในราคาที่ไม่แพงนะคะเพื่อนๆก็เป็นต้นไม้ร้านประจำของเรานะคะถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยค่ะเราไปเจอค่ะต้นไซส์ขนาดนี้นะคะเขาจะขายกัน 6-700 นะคะแต่นี้เราได้มาในราคาที่300บาทนะคะเพื่อนๆซึ่งต้นไซส์ใหญ่เลยนะคะช่วงนี้เสน่ห์จันทร์ก็ราคาแรงค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็เราได้มา2ต้นค่ะเพื่อนๆนี่น้องไก่มาให้กำลังใจแล้วนะคะโอ้ยน้องมีใบเป็นจุดๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ต้องดูระวังนะคะอีก1ต้นที่เราได้มาค่ะเพื่อนๆจะให้ดูใบเขานะคะเนี่ยค่ะใบเขาจะแหลมกว่านะคะมีความแหลมกว่าแต่ว่าความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นริ้วของเขาอะค่ะก็มีความที่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าต้นเขาอะค่ะจะเป็นสีเขียวซึ่งเราถามคนขายอะค่ะใบเล็กจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจะให้เปรียบเทียบกันเขาจะมีความแบบแหลมกว่าเราถามคนขายว่าต้นนี้ชื่อเสน่ห์จันทร์อะไรคนขายบอกว่าเสน่ห์จันทร์เหลืองซึ่งเราก็ยังไม่ได้มาหาความรู้ดูเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเสน่ห์จันทร์อะไรนะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเสน่ห์จันทร์เหลืองแต่ว่าจากที่เราเคยดูเราไม่เคยเจอเสน่ห์จันทร์เหลืองเลยเดี๋ยวจะไปค้นคว้าอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะไม้ไทยราคาไม่แพงมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะคะ มีความเป็นสมุนไพรด้วยนะคะมีความเป็นยาในตัวด้วยนะคะคนโบราณเขาถึงปลูกเสน่ห์จันทร์ไว้นะคะเห็นไหมคะใบคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่ารูปรักใบค่ะนี่นะคะสวยงามน่ารักเลยเวลาเรามาตั้งไว้นะคะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเก็บไม้ไทยเนาะอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บไม้ไทยได้หลายต้นในราคาที่ว่าไม่แรงนะคะแล้วก็เราก็จะเลี้ยงเขาให้เขาเติบโตเป็นต้นพุ่มใหญ่ต่อไปนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็ฝากเสน่ห์จันแดงนะเอ้ยไม่ใช่เสน่ห์จันแดงค่ะเสน่ห์จันโกเมนนะคะกับเสน่ห์จันเหลืองนะคะ
แล้วก็ฝากเสียงน้องไก่ไว้ด้วยนะคะน้องไก่อยากมีส่วนร่วมนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะน้องไก่ก็ลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ